บทบรรณาธิการสิ้นสุด252ว.แต่งตั้งประเด็นร้อนวันที่11พฤษภาคม2567 18:22 น.สมาชิกวุฒิสภารวม250คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมแต่ยังคงรักษาการจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ในช่วงที่กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดต่อไปตามรัฐธรรมนูญนั้นมีสมาชิกวุฒิสภาบางคนอ้างว่าวุฒิสภาชุดนี้ยังมีอำนาจเต็มทุกประการยกเว้นการโหวตให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีจึงพร้อมดำเนินการเต็มอำนาจในการโหวตกรรมการในองค์กรอิสระที่ยังค้างอยู่ในวาระอ้างว่าเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเกิดสุญญากาศในช่วงที่ยังไม่มีวุฒิสภาชุดใหม่ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าผิดมารยาทเกินไปหรือไม่ทั้งหมดหน้าที่ไปแล้วแต่ที่ยังอยู่ต่อก็เป็นเพียงการรักษาการให้กระบวนการนิติบัญญัติเติมเต็มมีความสมบูรณ์เท่านั้นอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาหลังจากนี้แม้บางส่วนจะหมดไปตามบทเฉพาะการเช่นการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272อำนาจติดตามและออกกฎหมายปฏิรูปประเทศตามมาตรา270และอำนาจกลั่นกรองกฎหมายแบบพิเศษตามมาตรา271แม้อำนาจพิเศษจะไม่มีอีกแล้วแต่ระหว่างรอการได้มาซึ่งวุฒิสภาชุดใหม่นั้นวุฒิสภาชุดนี้ยังจะมีอำนาจต่างๆต่อเนื่องไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาเอาเองว่าจะให้ประชาชนมีภาพจดจำอย่างไรเพราะอำนาจการพิจารณาและกลั่นกรองร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรยังคงอยู่รวมถึงการร่วมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีอำนาจให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยอย่างไรก็ตามตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ดำรงอยู่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีภาระให้ประเทศชาติต้องใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5.65 พันล้านบาทแบ่งเป็นเงินเดือนเงินเพิ่มและสวัสดิการต่างๆทั้งของประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภารวมถึงผู้ช่วยประจำตัวอีกรายละ8คนประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญประจำตัวผู้ชำนาญการประจำตัวและผู้ช่วยดำเนินการประจำตัววุฒิสภาชุดนี้ตลอดทั้ง5ปีประชุมร่วมรัฐสภาโหวตนายกรัฐมนตรีรวม3ครั้งได้แก่เห็นชอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐไม่เห็นชอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยอีกทั้งประชุมร่วมโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับแต่ส่วนใหญ่ไม่ผ่านความเห็นชอบเนื่องจากมีเสียงสนับสนุนไม่ถึง1 ใน 3จึงเป็นอันต้องตกไปทำให้เกิดคำถามว่าวุฒิสภามีไว้ทำไมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยจริงหรือไม่ซึ่งการทำหน้าที่ตลอดระยะเวลา5ปีก็มีคำตอบในตัวเองแล้วท็อปิกนิวส์ขีดล่าง 8,227,312แหวนแต่งงานแก้มบุ๋มพีทไม่ธรรมดามีเรื่องทั้งเรื่องราวและความฮาเลือกจนนาทีสุดทางก่อนห้างช็อปปิดบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 17:46 น.แหวนแต่งงานแก้มบุ๋มพีทไม่ธรรมดามีเรื่องทั้งเรื่องราวและความฮาเลือกจนนาทีสุดทางก่อนห้างช็อปปิดไม่ใช่ว่าแหวนแต่งงานที่เจ้าบ่าวพีทกันตพรหานพาณิชย์เขาหามาให้เจ้าสาวแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัย
มีเรื่องราวที่น้ำหนัก 4.19 กรัตเพราะเป็นวันและปีที่เขาคบกันแหวนแต่งงานที่เจ้าสาวเขาหามาให้เจ้าบ่าวก็มีเรื่องราวเหมือนกันโดยพี่พีทเล่าว่าถูกใจแหวนวงนี้มากแล้วก็มีเรื่องราวพร้อมกับบอกว่าให้ภรรยาเป็นคนเล่าที่มาของแหวนวงนี้ว่าแก้มบุ๋มเรามีแหวนกันหลายวงมากแต่ส่วนใหญ่เป็นแหวนแฟชั่นแล้วถ้าพี่พีทเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่หยิบมาใส่จนนาทีสุดท้ายคือเมื่อวานในเมื่อเราอยู่โรงแรมใกล้ห้างสรรพสินค้าเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็เลยบอกว่าพี่พีทเราควรมีแหวนอีกวงหนึ่งเพื่อที่ว่าอันนี้เป็นแหวนวงที่เราแต่งเพราะถ้าวงอื่นๆที่เราซื้อให้กันมันมีหลายวงมากแต่มันยังไม่จึ้งสำหรับหนูเลยขอเปลี่ยนอยากได้อีกวงหนึ่งเลยตัดสินใจตอนทุ่มครึ่งก่อนที่แบรนด์จะปิดตอนสองทุ่มก็เลยซื้อแหวนใหม่แล้วดันมีพอดีและรู้สึกว่าเป็นทุกอย่างที่ต้องการซึ่งเขาจะใส่ติดตัวใช่ไหมคะหันไปมองหน้าพีทเรียกว่าแหวนวงนี้มาแบบไฟไหม้มากๆแถมเจ้าสาวยังเล่าอีกว่าเมื่อคืนได้นอนตอนตีสองเพราะว่าเพิ่งเตรียมของรับไหว้ตอนหนึ่งทุ่มแถมยังนึกได้ว่าต้องมีของขวัญให้เพื่อนเจ้าสาวอีกด้วยเป้ยเปิดใจครั้งแรกความสัมพันธ์สามีครั้งนี้ไม่มีน้ำตาผ่านอะไรมาเยอะเป้ยวันนี้ไม่ใช่เป้ยวันก่อนบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 19:30 นปิดเป้ยเปิดใจครั้งแรกความสัมพันธ์สามีครั้งนี้ไม่มีน้ำตาเป้ยวันนี้ไม่ใช่เป้ยเมื่อวันก่อนผ่านอะไรมาเยอะขอคิดถึงลูกๆให้มากขึ้นยืนยันไม่ได้ทะเลาะกันเราเจรจากันได้เมื่อวันที่12พฤษภาคม67ดาราสาวเป้ยปานวาดเปิดใจครั้งแรกหลังมีคนตาดีสังเกตเห็นได้อันฟอนไอจีป๊อปนิติสามีและลบรูปคู่เกลี้ยงไอจีเป้ยปานวาดเปิดใจถึงประเด็นนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเป้ยคนเดียวเพราะมีเรื่องบุคคลที่สองและบุคคลที่3จึงไม่อยากให้ใครได้รับผลกระทบรวมถึงลูกๆเป้ยเองด้วยถ้าไม่ตอบอะไรไปขอให้เข้าใจด้วยเมื่อถามมีข่าวว่าเลิกติดตามไอจีสามีเป้ยกล่าวว่าไม่ได้เลิกติดตามแต่เรียกว่าบล็อกเหตุผลที่บล็อกเพราะต้องการดูแลจิตใจเราไม่ได้เตือนใครเราต้องเอาจิตใจเราเป็นสำคัญคำว่าบล็อกทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วก่อนบล็อกก็คิดดีแล้วที่บล็อกทุกอย่างขึ้นกับกระบวนการและผ่านเวลารวมถึงเหตุการณ์ก่อนบล็อกก็ไม่ได้คุยกันส่วนเรื่องสถานะขอไม่ตอบเมื่อถามกระแสข่าวเรื่องมือที่3มีผู้หญิงไปพูดกับเพื่อนว่ามีความสัมพันธ์กับสามีของเป้ยจริงหรือไม่เป้ยยิ้มหวานและไม่ตอบคำถามนี้เพราะถ้าตอบไปจะไปกระทบกับคนอื่นด้วยไม่ใช่เป้ยคนเดียวเราผ่านอะไรมาเยอะเป้ยวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนพูดได้แค่นี้ทุกคนคงรู้ว่าทุกวันนี้ทำไมเป้ยเป็นแบบนี้การตัดสินตอนนี้คิดถึงลูกล้วนๆส่วนเรื่องบล็อกสามีเป็นความรู้สึกของเราเองที่ต้องการดูแลจิตใจตัวเองส่วนเรื่องอื่นในบ้านในฐานะแม่ล้วนๆเรื่องนี้ผ่านมาสักพักใหญ่แล้วโดยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง้อหรืองอนแล้วเป้ยกล่าวเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วเป้ยเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอกับปัญหาพวกนี้ฉะนั้นคนเรา1, 2, 3ไม่ได้แล้วดังนั้นระยะทำใจคงเป็นที่เจอตั้งแต่ครั้งแรกตอนนี้ไม่ใช่เราแข็งแรงเราก็มีความรู้สึกแต่ต้องคิดถึงลูกตอนนี้เป็นเรื่องภายในบ้านอยากให้ลูกได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเป้ยกล่าวเมื่อถามว่าการตัดสินใจของเป้ยตอนนี้ถือว่าสิ้นสุดแล้วหรือไม่เป้ยกล่าวว่าขอไม่ตอบเมื่อถามว่ามีใครพยายามเป็นกาวใจให้หรือไม่เป้ยกล่าวว่าทั้งหมดอาจไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวแต่ว่าทุกอย่างสามารถคุยกันได้เป้ยกับคุณป๊อปสามารถคุยกันได้และตกลงกันได้เราคุยกันด้วยดีเราไม่ได้ทะเลาะกันเราเจรจากันได้โดยผ่านการคุยมาบ้างแล้วตอนนี้เป้ยมีความสุขและแข็งแรงดี
ขอบคุณทุกกำลังใจตอนนี้เป้ยหาเงินเลี้ยงลูกอยู่จากนี้ขายอะไรช่วยเป้ยด้วยตอนนี้จะลุยมากขึ้นทำงานมากขึ้นครั้งนี้ไม่มีน้ำตาเพราะผ่านมาเยอะมากแล้วเป้ยวันนี้ไม่ใช่เป้ยเมื่อวันก่อนเราได้เรียนรู้มากขึ้นเป้ยกล่าวเกิดอะไรขึ้นเป้ยปานวาดป๊อปนิธิอันฟอนไอจีลบรูปคู่เกลี้ยง